สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการผู้ออกแบบชีวิตครับชีวิตของเราจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับว่าเราเป็นผู้ออกแบบนะครับทั้งในภพชาตินี้แล้วก็ภพชาติต่อไปเบื้องหน้าครับดำเนินรายการโดยคุณสายใจวลีและผมรณกรเยี่ยมกำชัยครับใช่แล้วค่ะแล้วก็ในทุกสัปดาห์นะคะเราจะได้มาร่วมกันเปิดบันทึกหน้าสำคัญของประวัติศาสตร์ชีวิตเรื่องราวการสร้างบารมีของแขกรับเชิญที่ได้มากันหลากหลายทุกวงการอาชีพเลยค่ะเตรียมพร้อมที่จะมาเป็นต้นบุญต้นแบบและที่สำคัญจะมอบกำลังใจให้กับคุณผู้ชมทั่วโลกอย่างแน่นอนอย่างที่ทางรายการเน้นย้ำคุณผู้ชมอยู่เสมอเลยนะคะว่าทุกท่านนั้นคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะเช่นเดียวกับในวันนี้ครับคุณสายใจเราได้รับเกียรตินะครับจากวิทยากรรับเชิญนะครับซึ่งท่านทั้งสองนั้นก็เป็นผู้ออกแบบชีวิตได้อย่างงดงามครับจะทำให้เราเห็นเรื่องราวของ2เจนครับผมคือ2เจเนอเรชั่นในรุ่นของคุณแม่นำมาสู่คุณลูกนะครับที่ทั้งสองท่านนั้นก็เป็นยอดนักสร้างบารมีที่มีทัศนคติบวกมากๆทีเดียวสืบเนื่องจากว่าทั้งสองท่านก็ได้มีโอกาสเข้าวัดปฏิบัติธรรมแล้วก็ฟังธรรมครับได้มีต้นแบบคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็มหาปูชนียาจารย์นั่นเองนะครับทำให้ตอนนี้ก็สามารถออกแบบชีวิตกลายเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายแล้วก็ครอบครัวตัวอย่างของโลกอย่างแท้จริงนะครับวันนี้ทางรายการต้องขอต้อนรับคุณศรีสุรีพรหมสารครับคุณส่วนผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดสเปเชียลมีเดียครับและท่านที่สองนะครับคุณพิมพิสาพรหมสารครับเจ้าของเพจสรุปคำบรรยายเนติ Law Outline เจียธุรกิจจำหน่ายอีบุ๊กเกี่ยวกับกฎหมายครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีค่ะเป็นคุณแม่คุณลูกที่รักบุญอย่างยิ่งเลยนะคะก่อนอื่นนะคะอยากให้คุณผู้ชมทั่วโลกเนี่ยได้รู้จักประวัติความเป็นไปเป็นมาของคุณแม่แล้วก็คุณลูกกันสักนิดหนึ่งนะคะขออนุญาตถามคุณศรีสุรีก่อนเลยค่ะว่าภูมิลำเนาเดิมเนี่ยคุณแม่อยู่ที่ไหนอย่างไรแล้วก็วัยเยาว์เนี่ยผูกพันกับพระพุทธศาสนามากน้อยขนาดไหนคะค่ะเกิดที่จังหวัดเลยนะคะค่ะตอนวัยเยาว์ก็ตามคุณยายไปวัดนะคะไปจังหันทุกวันค่ะแล้วก็ชีวิตก็ผูกพันกับพระพุทธศาสนามาตลอดต่อเนื่องอยู่แล้วแล้วก็มีโอกาสได้รู้จักคำว่าศีล5ตอนอยู่ป.3ค่ะซึ่งอาจารย์ก็สอนนักวิชาศีลธรรมอะค่ะก็ได้ปฏิบัติศีล5ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาอย่างเคร่งครัดแล้วก็พอมาเรียนมหาลัยจบที่มหาลัยรามคำแหงนะคะคณะบริหารธุรกิจค่ะสาขา management ค่ะ manager management ค่ะหลังจากนั้นก็โอเคค่ะเชิญค่ะคุณแม่ต่อได้ต่อได้เลยครับต่อได้เลยครับโอเคเมื่อเรียนหนังสือตอนที่เรียนมันในมหาลัยนะคะ ขออภัยค่ะค่ะก็ได้ยินเสียงตามสายของมหาลัยบอกว่าวันอาทิตย์เชิญนั่งสมาธิที่วัดพระธรรมกายก็เลยชวนเพื่อนที่จะมาวัดนะคะต้องการจะศึกษาค่ะว่าสมาธิคืออะไรธรรมกายคืออะไรแล้วก็มีโอกาสได้มาวัดจริงๆเมื่อวันที่6สิงหาคมพ.ศ. 2547นะคะเอ๊ะพ.ศ. 2527ค่ะปี27เมื่อมาถึงวัดแล้วก็ศาลาต่างๆเนี่ยล้นเต็มค่ะเราก็ได้มีโอกาสนั่งสนามหญ้าเวลานั่งสมาธิก็มดก็จะขึ้นมาไต่ตัวอย่างนั้นนะคะค่ะเราก็อยากจะนั่งในแบบว่าที่มีศาลาที่ยิ่งใหญ่แบบปัจจุบันเนี่ยค่ะก็คิดอธิษฐานจิตไว้ว่าเมื่อวัดเต็มขนาดเนี้ยเมื่อไหร่เนาะคุณพ่อหลวงพ่อจึงจะขยายวัดออกไปต่อมาเมื่อทางด้านหลวงพ่อขยายวัดออกไปก็เลยมีโอกาสได้บอกบุญเต็มที่เต็มกำลังตลอดต่อเนื่องตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันค่ะโอ้โหนี่เรียกว่าสร้างบารมีตั้งแต่เยาว์วัยเนาะแล้วก็ถือได้ว่าคุณแม่เนี่ยเป็นรุ่นของผู้สู้แล้วก็ผู้สร้างนำมาสู่เรื่องราวของคุณลูกเลยครับส่วนของน้องจุยเจียเนี่ยได้มีโอกาสเข้าวัดปฏิบัติธรรมหรือว่ามีความรักความผูกพันกับพระพุทธศาสนาอย่างไรบ้างครับค่ะของเจียนะคะก็คือ
เกิดมานี่ก็คือคุณพ่อคุณแม่พาเข้าวัดตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะป้าป๋าก็แบบจะอุ้มไปตอนนั้น3ขวบไปต้อนรับหลวงพ่อค่ะพอโตขึ้นมาหน่อยนึงก็เป็นอาสาสมัครแผนกต้อนรับระดับโลกค่ะลูกแก้วพาไปค่ะแล้วก็ตอนช่วงปิดเทอมก็มีโอกาสเรียนบาลีการที่เราอยู่กับวัดเนี้ยค่ะทำให้เราแบบรักษาศีล5เป็นปกติศีล8ในวันพระหรือว่าวันเข้าพรรษาช่วงเข้าพรรษาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบเจริญภาวนานั่งสมาธิที่คุณแม่เคร่งครัดอยู่แล้วมันทําให้เราแบบมีความสุขค่ะแล้วก็อยากจะขยายความสุขนั้นไปให้คนอื่นด้วยเงี้ยค่ะค่ะน้องจุยจีถามหน่อยในเรื่องของการศึกษาโอ้โหพี่ลีดูประวัติแล้วเนี่ยจบการศึกษาปริญญาตรีถึง4ใบปริญญาโทอีกอยากให้น้องจุยจีได้เล่าแสดงว่าเป็นคนรักในการเรียนมากๆเลยมีความตั้งใจอะไรอย่างไรถึงนำไปสู่การเรียนได้รับใบปริญญามากขนาดนี้คะค่ะก็จุดเริ่มต้นก่อนนะคะเกิดจากว่าเจียเรียนบาลีช่วงม.ปลายแล้วทีนี้ใช้แพทบาลีสอบติดรัฐศาสตร์จุฬาค่ะแล้วก็คุณแม่ก็บอกอ้าวรัฐศาสตร์เหรอรัฐศาสตร์ก็ต้องเรียนคู่กับนิติศาสตร์ค่ะค่ะก็เลยเรียนนิติศาสตร์มสท.บริหารธุรกิจคุณแม่เนี่ยบอกว่าต้องเรียนอยู่แล้วไม่งั้นเดี๋ยวคุยกันไม่รู้เรื่องค่ะก็เลยเรียนพร้อมกัน3ใบค่ะค่ะเสร็จแล้วก็เรียนไปนะสอบตลอดทั้งปีค่ะจนกระทั่งจบปริญญาบริหารธุรกิจใบแรก3ปีพอจบเสร็จปุ๊บคุณแม่ได้ต่อโทเลยค่ะโทเป็นทวีปริญญาโทจบไปได้2ใบได้ทางรัฐประศาสนศาสตร์แล้วก็ทางบริหารธุรกิจค่ะค่ะใช่ก็แล้วก็คือเรียนไปก็ดีค่ะเหมือนตอนเด็กชอบอธิษฐานว่าขอให้เก่งทุกศาสตร์ฉลาดทุกศิลป์เชี่ยวชาญทุกภาษาก็เลยนำมาสู่ปริญญาแบบนี้ค่ะแต่คุณแม่ก็บล็อกไว้แบบต้องเรียน DOU ด้วยนะพุทธศาสตร์จะได้แบบเราจะต้องเป็นผู้มีความรู้ผู้คุณธรรมแบบนี้ค่ะแล้วทีนี้พอเจมีโอกาสได้ทำเพจค่ะทำให้เจรู้สึกว่าแบบความรู้ที่เราได้รับจากครูบาอาจารย์มาเราสามารถแผ่ให้คนอื่นได้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะมันกลายเป็นความเป็นผู้ให้อ่ะพอในอนาคตเนี่ยจะคิดว่าเจียจะนำความรู้ที่อยู่ในสมองเจียทั้งหมดเนี่ยค่ะออกมาแบ่งปันให้กับคนอื่นค่ะจะได้มีลูกศิษย์ลูกหาอะไรอย่างนี้เจียจะแบบจะมีความสุขมากๆค่ะเห็นน้องเจียแล้วคิดถึงสมณเณรราหุลเนาะผู้ใคร่ในการศึกษาทีเดียวทีนี้พอในประโยคที่น้องเจียให้คำตอบคุณสายใจนะครับบอกว่าเนี่ยคุณแม่เป็นคนเหมือนวางแผนการศึกษาทุกอย่างเลยเนาะอยากถาม mindset หรือความคิดของคุณแม่นะครับว่าคิดยังไงถึงให้ลูกเนี่ยโอ้โหเรียนปริญญาถึง4ใบแล้วก็วางแผนชีวิตน้องจุยเจียตั้งแต่อยู่ในท้องเลยได้ป่ะคุณแม่ค่ะใช่ค่ะค่ะคุณแม่วางแผนตั้งแต่ในท้องเลยว่าลูกจะต้องมีความรู้คู่กับคุณธรรมครับแล้วก็พอเรียนในช่วงของประถมเนี่ยก็จะให้เขาเรียนพระบาลีควบคู่ไปด้วยค่ะนักธรรมตรีโทเอกไปเรียนศึกษาวางแผนก็จะต้องจบประโยค9ค่ะในทางโลกนะคะชอบเวลาน้องจุยเจียทำแบบนี้เนอะแบบขอให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์แล้วตอนนี้น้องจุยเจียเรียนบาลีศึกษาชั้นไหนแล้วครับผมอยู่ชั้นประโยค6ค่ะโอ้ใกล้แล้วใกล้แล้วเอาใจช่วยนะโมทนาบุญกับน้องด้วยนะคะถูกค่ะขออนุญาตย้อนกลับไปถามคุณแม่ต่อนะคะคุณแม่น้องจุยเจียนะคะว่าคุณแม่มีลูกทั้งหมดกี่คนชายเท่าไหร่หญิงเท่าไหร่แล้วชีวิตมันต่างกันยังไงไหมหรือว่ามันดียังไงกับการที่ได้ปลูกฝังเขาหรือว่าลูกๆแต่ละคนนิสัยเป็นยังไงได้ดังใจไหมคะเราปลูกฝังเขาตั้งแต่เด็กๆอย่างเงี้ยค่ะอยากแม่เล่านิดนึงค่ะมีลูกคนเดียวนะคะโอลี่ค่ะอ๋อค่ะโอ้นั่นก็วางแผนชีวิตได้แบบเต็มที่เลยครับคุณแม่ครับมีลูกคนเดียวโอลี่ค่ะตอนแรกตั้งใจว่าอย่างน้อยๆก็แค่จบมหาลัยรามคำแหงเหมือนเราก็พอแล้วค่ะครั้งแรกนะคะตั้งใจว่าโอเคจบแค่บริหารธุรกิจสาขาที่คุณแม่จบนี่แหละค่ะค่ะแล้วก็ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับทางโลกและทางธรรมต้องการแค่อย่างนั้น ทีนี้ในความเป็นจริงของเขาอะค่ะไม่ชอบอ่านหนังสือ จุดขนาดไม่ชอบนะเขาเป็นคนไม่ชอบอ่านหนังสือคุณแม่แบบว่าอ้าวหนูอ่านนี่ให้แม่หน่อยลูกเขาก็จะแบบหงิดเลยค่ะเราก็ไม่คำจะเขาไม่ชอบอ่านหนังสือใช่ไหมเราก็ต้องแก้ค่ะพอเขาติดจุฬานะคะรัฐศาสตร์เราก็บอกว่าถ้านั้นเรียนรัฐศาสตร์ต้องควบคู่กับนิติศาสตร์โอ้โหค่ะในใจคือเรารู้ว่าเราจะต้องแก้เขาเพราะเขาไม่ชอบอ่านหนังสือค่ะ
ในใจแล้วก็แบบนั้นก็ต้องควบคู่กันเหมือนแขนขวาคู่กับแขนซ้ายค่ะก็เลยไปดูว่าของมสทเขาแค่ลงทะเบียนเทอมละ2-3วิชาค่ะสอบแค่เสาร์กับอาทิตย์ค่ะนะคะแล้วก็ส่วนมรามนี่ก็ไปลงทะเบียนเรียนควบคู่กันไปเลยโดยการเราไปแค่สมัครเรียนแล้วก็ไปสอบเลยค่ะแต่จุดหลักก็คือจะต้องเรียนของจุฬาแล้วคุณแม่ก็ขอว่าต้องได้เกียรตินิยมด้วยค่ะโอ้โหคุณแม่ขอนี่ได้ดังใจเกินควรเกินค่านี่คือเท่าที่ฟังนะคุณรณกรเหมือนกุศโลบายกุศลบกอุบายของคุณแม่ใช่กุศโลบายเพื่อคือวิชาหรือคณะที่คุณแม่บอกเนี่ยมันต้องอ่านไงแต่คุณเนี่ยผมกำลังนึกภาพนะว่าโบราณท่านกล่าวไว้ดูนางเนี่ยให้ดูแม่ดูนางให้ดูแม่ถูกไหมดูนางให้ดูแม่ทีนี้อยากถามคุณแม่เลยครับว่ากว่าคุณแม่จะมี mindset หรือความคิดเช่นนี้ได้เนี่ยต้องย้อนไปตอนอยู่ชมรมพุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงแน่เลยตอนนั้นคุณแม่เนี่ยได้เรียนรู้เรื่องอะไรอย่างไรเราได้เข้าใจเรื่องราวของการสร้างบารมีโดยเฉพาะคำถามคือคนเราเนี่ยเกิดมาทำไมและอะไรคือเป้าหมายของชีวิตวางแผนชีวิตให้กับตัวเองแล้วก็ลูกสาวเนี่ยเกิดจากการศึกษาธรรมะยังไงครับอ๋อตอนที่คุณแม่เรียนรามแล้วก็รักในการบอกบุญมากมากมากเลยค่ะรักในการบอกบุญใจคิดอยู่อย่างเดียวคือจะต้องสร้างวัดให้เป็นศูนย์กลางธรรมกายแห่งโลกใจคิดอยู่แบบนั้นทุ่มเทลงไปเลยค่ะทุ่มเทในการสร้างวัดเนี่ยมากกว่าการเรียนหนังสือแต่ใจรักการเรียนหนังสือมากๆแต่เรารักการสร้างบารมีมากกว่าเพราะเราคิดว่าเราจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่ก่อนตายเนี่ยวัดต้องเสร็จวัดต้องเสร็จค่ะในใจคิดแค่นั้นนะคะหนึ่งเราต้องสร้างวัดให้เสร็จสร้างแล้วก็เป็นศูนย์กลางธรรมกายของโลกเป็นที่รวมของพุทธศาสนาทั่วโลกจะต้องหลั่งไหลมาในดินแดนแห่งนี้คิดแค่นี้แล้วก็ปฏิบัติธรรมคนอื่นที่เข้ามาเนี่ยเราก็ได้บุญด้วยค่ะถาวรวัตถุที่เกิดขึ้นแม้ว่าเราตายไปแล้วเราก็ได้บุญด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะสร้างขึ้นมาก็คือว่าเงาของเราเองค่ะหลวงพ่อตะตะมีโอกาสไปกราบหลวงพ่อตะตะตอนนั้นท่านชี้เอาเลยค่ะท่านชี้จูเจียบอกว่ากูเอาเงาของมึงนะคำท่านชัดนะฮะโอ้คำท่านมึงปั้นให้กูด้วยกูเอาเงาของมึงนะตอนนี้ก็เลยปั้นอยู่ค่ะแล้วก็ตอนที่คุณแม่บอกบุญนะคะทั้งประธานรองแล้วก็ติดต่อหน่วยงานราชการติดต่อผอ.เอาธรรมะลงในโรงเรียนนะคะขนคนมาวัดเยอะแยะหน่วยงานราชการการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าวัดเรียบค่ะแล้วก็จุดชนวนก็คือว่าคุณแม่เป็นวิทยากรในการไฟฟ้าวัดเรียบซึ่งเขาไฮโซมากคุณแม่งานนั้นแบบประหม่าเลยเพราะยังไม่ได้จบยังไม่จบนะคะเหลืออยู่แค่เล่มเดียวมั้งก็เลยบอกว่าก็ไปติดต่อกับท่านผู้ว่าการไฟฟ้าบอกว่าเราเป็นนักศึกษาที่ยังไม่จบแต่เจตนาก็คือเราจะเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณธรรมที่จะประกาศธรรมของธรรมะของพระเจ้าลงมาสู่หน่วยงานต่างๆท่านก็เลยอนุญาตพอท่านผู้ว่าการอนุญาตปุ๊บท่านก็สั่งลงมาบอกว่าให้ต้อนรับทีมงานเนี่ยเป็นอย่างดีทีนี้ทีมงานที่ต้อนรับที่โดนรับคำสั่งจากท่านผู้ว่ามาเนี่ยท่านไม่ชอบวัดค่ะท่านก็โทรมาถามแล้วว่าคุณจบอะไรค่ะธรรมะที่คุณจะเอาลงมาสอนผมเนี่ยเป็นธรรมะประเภทไหนค่ะแล้ววิทยากรที่จะมาที่ตรงเนี้ยจะต้องระดับด็อกเตอร์นะค่ะอ่ะเราก็โอ้บอกดิฉันยังเป็นนักศึกษาอยู่ค่ะเราเป็นอาสาสมัครที่มีใจที่จะเผยแผ่งานพุทธศาสนาในแนววิชาธรรมกายและธรรมะที่เราจะไปลงก็คือการทำสมาธิแบบกลางๆอะค่ะแล้วก็เชิญชวนให้คนทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาค่ะเขาก็บอกว่าแล้วคุณไม่จบอะแล้วคุณจะคุณจะมาพูดเนี่ยผมไม่รับประกันนะว่าจะมีคนมาฟังคุณปกติวิทยากรระดับด็อกเตอร์เนี่ยเขาก็มาฟังแค่ไม่ถึง10คนคุณไม่จบอะไรเลยคุณไม่จบอะไรเลยแล้วคุณจะมาให้ธรรมะแบบเนี้ยผมไม่รับประกันแล้วก็แบบอ๋อไม่เป็นไรค่ะขอเพียงท่านขอเพียงแต่พี่อ่ะ
ทำตามคำสั่งของท่านผู้ว่าก็พอแล้วเพราะว่าเขาบอกว่าสิ่งที่คุณต้องการคืออะไรก็ได้บอกว่าช่วยประชาสัมพันธ์ลงไปในหน่วยงานสายงานทั้งหมดของการไฟฟ้าวัดเรียบค่ะทุกตึกนะคะบอกว่าจะมีวิทยากรจากวัดพระธรรมกายไปนั่งสมาธิในช่วงเวลาเนี้ยค่ะคุณจัดห้องประชุมให้แล้วก็จัดคนให้เราแล้วเราไปเองค่ะด้วยความที่บอกว่าคุณไม่จบอะไรแล้วคุณจะเอาธรรมะบทไหนมาให้กับเราเราก็เลยบอกว่าเราเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณธรรมค่ะสิ่งนี้ค่ะที่อยู่ในใจคุณแม่ว่าคุณแม่จะต้องปั้นคุณลูกอ่ะให้จบด็อกเตอร์ประโยค9ด้วยเพื่อที่จะเผยแผ่ไปทั่วโลกเลยค่ะแล้ววันนั้นว่าไม่ได้เลยวันนั้นพอคุณแม่วิทยากรลงไปปุ๊บเรียบร้อยผลปรากฏว่ามีคนเข้าร่วมประมาณ 30-50 คนแล้วแต่ละคนไม่เดินออกจากห้องประชุมเลยแล้วแต่ละคนรุ่นหลวงปู่เลยนะคะบอกว่าเนี่ยผ้าผงหลวงปู่เลยแต่ละคนก็บอกว่าหนูรุ่นลูกของดิฉันเอาธรรมะมาลงรุ่น20ปีวัดพระธรรมกายค่ะแม่สามารถทำได้โดยการผู้บริหารเอามาลงฟังค่ะแบบนั้นสุดยอดตอนนั้นเป็นการเริ่มต้นวิทยากรปี20ปีวัดพระธรรมกายเป็นปีทองกัลยาณมิตรพอดีนะครับคุณแม่ฮะจำไม่ผิดนะฮะตอนนั้นรณกรกำลังจะเกิดพอดีเลยตอนนั้นแต่ว่าได้เห็นภาพเก่าๆนะฮะทีนี้กลับมาที่คุณแม่ที่คำของคุณครูไม่เล็กคือต้องให้น้องจุยเจียเนี่ยเป็นเงาของคุณแม่ให้ได้ทีนี้ขออนุญาตกลับคำถามมาที่น้องจุยเจียบ้างครับในฐานะที่เป็นเงาของคุณแม่ศรีสุรีเนี่ยอยากตั้งคำถามเลยว่าพอได้มีโอกาสในการศึกษาทั้งทางโลกด้วยทางธรรมด้วยสิ่งใดที่ทำให้น้องจุยเจียเนี่ยมีฉันทะใช้คำว่าฉันทะนะคือความพึงพอใจในสิ่งที่เราทำในทุกๆวันแบบไม่มีเบื่อเลยอะค่ะอ๋อค่ะก็คือเจียมีคติประจำใจว่ากว่าจะประสบความสำเร็จต้องพยายามและอดทนค่ะคือมันไม่มีสิ่งอะไรที่แบบเราทำวันนี้แล้วพรุ่งนี้ได้เลยทุกอย่างต้องใช้ความพยายามซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกว่ามันจะสำเร็จนะคะแล้วพอมันสำเร็จเนี่ยมันก็เป็นความรู้สึกดีของเราเองรู้สึกดีกับคนที่กำลังเชียร์เราอยู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันทำให้ความรู้ที่เรามีเนี่ยสามารถถ่ายทอดไปหาคนอื่นได้มันก็จะแบบเป็นความสุขใจของเราอย่างเงี้ยค่ะพี่ค่ะพี่ลีมองอนาคตน้องจุยเจียอะไรเนี่ยน่าจะเป็นคุณครู คุณครูที่ดีมากๆอาจารย์ที่ดีขออนุญาตกลับมาถามคุณแม่ศรีสุรีต่อเลยนะคะคือตอนนั้นต้องบอกว่าอยากให้คุณแม่ได้เล่าบรรยากาศของชีวิตของการสร้างบารมีเห็นมีกลุ่มหนึ่งที่คุณครูไม่ใหญ่ได้ตั้งชื่อกลุ่มให้แล้วคุณแม่มีความภาคภูมิใจมากๆเลยอยากให้เล่าบรรยากาศการสั่งสมบุญณตอนนั้นกลุ่มนั้นมีชื่อว่าอะไรรวมถึงคุณแม่ได้มีโอกาสเข้าวัดตั้งแต่ต้องบอกว่าหลายปีที่ผ่านมาเรียกได้ว่าเหมือนเป็นผู้สร้างผู้บุกเบิกอีกหนึ่งท่านด้วยเช่นกันศาสนสถานเมื่อก่อนที่คุณแม่เห็นจนปัจจุบันนี้เนี่ยแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรและความรู้สึกของเราเป็นอย่างไรบ้างคะเมื่อนึกย้อนกลับไปจนถึงวันนี้ค่ะอ๋อสมัยก่อนนู้นเขาเรียกว่ากลุ่มพลังนะปัจจุบันก็เคยเรียกว่ากลุ่มกัลยาณมิตรนะคะจะมีหลายกลุ่มสร้างขึ้นมาหลวงพ่อท่านสร้างขึ้นมาเพื่อระดมทุนบอกบุญแล้วก็ชวนคนไปวัดทีนี้พอคุณแม่มีโอกาสได้เข้ามาในกลุ่มของเรียกว่ากลุ่มรักธรรมค่ะก็บอกบุญนะคะครั้งแรกเลยที่คุณแม่ประกายของการบอกบุญคือคุณแม่อยากจะได้ดวงแก้ว นั่งสมาธิแล้วเนี่ยเรานึกดวงแก้วไม่ออกเพราะว่านึกแล้วมันจะมีเหมือนดวงแก้วของเด็กเล่นอยู่อ่ะที่มีสีสันอยู่ข้างในทีนี้ไปถามใครเราอยากจะได้ดวงแก้วเนี่ยแต่ละคนก็บอกต้องเป็นประธานประธานกองบุญนะคะก็ไม่มีใครอธิบายว่าประธานคืออะไรจนกระทั่งพอชมรมพุทธจัดนิทรรศการแล้วก็ไปอ่านตามบอร์ดในมหาลัยเพื่อที่จะหาดูว่าวิธีการเป็นประธานคืออะไรอยู่ตรงไหนอาหารหมดเลยก็ไม่มีสุดท้ายก็เลยต้องถามน้องชมรมพุทธด้วยว่าพี่อยากได้ดวงแก้วพี่อยากจะเป็นประธานประธานอะไรอ่ะประธานกองบุญนะคะสุดท้ายก็ได้น้องอยู่คนหนึ่งมาบอกว่าพี่มันจะต้องรองานบุญเราก็ได้ให้ที่อยู่ของเราไปบอกว่าถ้ามีงานบุญแล้วให้ส่งงานบุญมาให้เราด้วยพอถึงงานบุญมันเมื่อก่อนเป็นมาฆะวิสาขาหรือกฐินพอเป็นงานนั้นน่าจะเป็นงานวิสาขา
เขาก็ส่งใบบอกบุญมาให้ว่าเป็นประธานจะต้องเป็นประธานแล้วก็หากรรมการมาประมาณ30 คนค่ะพอเราได้มีโอกาสครั้งแรกปุ๊บแล้วก็ตั้ง2 กองค่ะกองหนึ่งเป็นเราเองค่ะกองหนึ่งตั้งให้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็มีโอกาสได้รับดวงแก้วดีใจมากเลยสามัญสำนึกเกิดขึ้นทันทีเลยว่าเราเป็นคนรักปฏิบัติธรรมรักการปฏิบัติธรรมคนอื่นๆเนี่ยต้องอยากจะได้ดวงแก้วแน่เลยแล้วเขาไม่มีโอกาสที่จะได้ดวงแก้วเราแสวงหาการเป็นประธานเนี่ยตั้ง2 ปีนะคะไม่มีใครบอกเลยค่ะว่าจะต้องเป็นประธานอย่างนี้อย่างนี้พอเรามีโอกาสได้เป็นประธานปุ๊บเนี่ยของงานวิสาขะงานนั้นงานต่อมากฐินเราบอกได้ทันทีเลย100 กว่าประธานค่ะค่ะแล้วก็ตั้งกลุ่มขึ้นมาโดยน้องๆที่เรียนหนังสือหน้ามหาลัยแล้วก็ตั้งกลุ่มชื่อกลุ่มเพชรน้ำหนึ่งนะคะค่ะกลุ่มเพชรน้ำหนึ่งเป็นกลุ่มของวัยรุ่นของนักศึกษาค่ะแล้วก็ได้มาประมาณแล้วก็ระดมทุนเข้าวัดทั้งคนทั้งเงินเข้าไปต่อมาก็พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านก็ตั้งชื่อเขาว่าโครงการเสาวนีค่ะแยกออกมาจากกลุ่มอีกทีหนึ่งแล้วก็ต่อมาก็คือแก้วจักรพรรดินะคะครั้งแรกค่ะกลุ่มแก้วจักรพรรดิครับยุคนั้นน่ะเป็นการระดมแบบคนจริงๆทั้งคนทั้งเงินเพื่อจะสร้างจะปลดหนี้สร้างที่ดินน่ะ100 กว่าล้านน่ะหลวงคุณยายอาจารย์บอกว่างานเนี้ย100 กว่าล้านนะค่ะคุณแม่ก็คิดอย่างเดียว100 กว่าล้าน100 กว่าล้านต้องสร้างคนต้องบอกบุญให้ได้บอกบุญให้ได้ใครที่บอกบุญเป็นกองย่อยได้ก็กองย่อยกองใหญ่ได้กองใหญ่คุณแม่ก็เลยฉันว่าว่า1 กองทำไงจึงจะบอกบุญได้1 ล้านนะคะกองละ1 ล้านปิ้งขึ้นมาในหัวเลยค่ะว่า1น้องๆคนไหนบอกย่อยได้ก็บอกย่อยอย่างบอกใหญ่ได้ก็บอกใหญ่คุณแม่ก็เลยไปบอกบุญแม่ของเพื่อนบอกปุ๊บก็รับได้1 ล้านแล้วล้านสมัยโน้นจะต้องเป็นล้านที่เป็นเงินสดๆใส่พานพร้อมแก้วแหวนเงินทองเอาใส่ในพานถวายพระเดชพระคุณหลวงพ่อเราสร้างผังว่าชาติต่อไปเราจะต้องเกิดในตระกูลสูงที่มีทรัพย์สมบัติเยอะๆเกิดขึ้นมาหยิบจับปัจจัยหยิบมีปัจจัยให้เราได้ทำบุญต่อเนื่องตลอดตั้งแต่อยู่ในท้องเกิดขึ้นมาก็ได้มีโอกาสสร้างบุญสร้างบารมีเลยเราจะต้องทำผังของเราในชาติหน้าน่ะโดยการสร้างเหตุในชาตินี้คุณแม่ก็เลยอธิษฐานจิตว่าเกิดในภพชาติใดจะต้องมีทั้งโภคทรัพย์สมบัติและบริวารสมบัติ ก็คือเราทำเองด้วย ชวนคนอื่นด้วยอย่างเงี้ยค่ะเกิดไปภพชาติใดก็จะได้มีโภคทรัพย์สมบัติและบริวารสมบัติพอจุดปึ้งขึ้นมาคือบอกบุญ1 ล้านแรกได้ก็ค่ะทุกคนที่มองหน้านะคะเราก็จะเราเวลาบอกคนเลยจะคิดว่าเราถนอมทรัพย์สมบัติให้กับเขาข้ามภพข้ามชาติค่ะเราจะได้เขาจะได้รวยแล้วก็รอดจากอบายปลอดภัยในชีวิตในวัฏสงสารค่ะฟังคุณแม่แล้วเนี่ยปลื้มใจเนาะทำให้ถือได้ว่าเป็นประวัติศาสตร์บอกเล่าเพราะว่าคุณผู้ชมหลายท่านถ้าเพิ่งมาวัดพระธรรมกายจะได้ยินแต่คำว่าพระนครหลวงพระแก้วภูธรแต่พอเริ่มเป็นทีมแก้วจักรพรรดิเนี่ยจะเริ่มไม่คุ้นจนกระทั่งอ๋อเพิ่งทราบว่าก่อนทีมแก้วจักรพรรดิเนี่ยคือเป็นกลุ่มเสาวนีมาก่อนใช่ค่ะสาธุครับทีนี้กลับมาที่คุณลูกค่ะเชิญค่ะตอนที่ทีมโครงการทีมเสาวนีน่ะครับคือหลวงพ่อให้มาคือแยกออกเป็นกลุ่มคนที่ศึกษาโดยตรงนะคะให้เป้ามา1,000 กอง1,000 กองสาธุ5 ล้านนะคะค่ะแล้วเหลือแค่1 เดือนครับที่จะถึงงานค่ะเรารับเป้าทางโทรศัพท์แล้วก็เป็นนักศึกษาอยู่นะคะแล้วก็โอ้1,000 กองค่ะแล้วก็ประมาณ 5M วัดใจอะค่ะท่านวัดใจค่ะเราก็ไม่มีข้อแม้ข้ออ้างและเงื่อนไขก็รวมน้องๆทำยังไงดีอะภายใน1 เดือนเราจะเอาคนเข้าวัดได้เป็น 1,000 ครับนะก็มีน้องคนหนึ่งซึ่งเขามีคุณพ่อเป็นอาจารย์ใหญ่อยู่โรงเรียนที่พิษณุโลกแล้วก็รวมน้องๆรวมน้องๆประมาณเกือบ10 คนขึ้นไปแหละที่พิษณุโลกไปบอกคุณพ่อคุณพ่อก็เลยเปิดทางให้ตั้งแต่เด็กอนุบาลยันป.6
ลงในโรงอาหารแล้วเราก็ลงบอกบุญแล้วก็ลงบอกบุญให้นั่งสมาธิแล้วก็บอกบุญบอกบุญ20ปีของวัดพระธรรมกายค่ะแล้วก็บอกกองกฐินค่ะโดยการให้น้องๆอ่ะไปเอาคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านเนี่ยตั้งเป็นกองกฐินของตัวเองแล้วก็เอาชวนญาติๆเป็นกรรมการแล้วเราก็จะได้แล้วเราก็ได้จัดรถมาที่วัดอันนั้นคือจุดชนวนว่าจะต้องหาคน 1,000 คน 1,000 คนนะคะแล้วเราก็บอกบุญลุยน้องๆตามสถานีรถไฟนั่นเป็นจุดกำเนิดนะคะสถานีรถไฟหัวลำโพงไปติดต่อกับท่านผู้ว่าการเลยค่ะว่าขออนุญาตเอาธรรมะลงทุกขบวนเลยนะคะเอาลงเลยค่ะลงเลยค่ะเดินเพราะฉะนั้นทั้ง4ทิศจะได้ธรรมะของธรรมกายหมดทั้ง4สุดยอดมากคุณแม่นี่ต้องบอกว่าเป็นหัวใจเพชรสุดยอดผู้นำบุญนี่ขณะที่กำลังเรียนอุดมศึกษาด้วยถูกต้องไหมคะให้คุณผู้ชมให้คุณแม่แล้วก็น้องจอร์เจียพักสักครู่หนึ่งนะคะเพราะว่าช่วงหน้านะคะยังมีเรื่องราวบรรยากาศการสร้างบารมีโดยเฉพาะบุญอะไรที่ทั้งสองท่านเนี่ยปลื้มใจรวมถึงอนุภาพบุญเกิดขึ้นมากน้อยขนาดไหนติดตามได้ในช่วงหน้าช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะครูครับอย่าเป็นอะไรและเป็นใจของเราคุณผู้ชมกำลังติดตามรับชมรายการผู้ออกแบบชีวิตอยู่นะคะเรื่องราวการสร้างของแขกรับเชิญเราในวันนี้ค่ะต้องบอกคุณผู้ชมทั่วโลกเลยนะคะว่าทั้งสองท่านแขกรับเชิญของเราได้ทุ่มเอาชีวิตเป็นเดิมพันกับงานสำคัญที่แท้จริงของคุณจริงกันเลยล่ะค่ะแต่ตอนนี้เราก็ยังคงอยู่กับวิทยากรรับเชิญพิเศษของเรานะครับเป็นผู้ออกแบบชีวิตได้งดงามทีเดียวนั่นก็คือคุณศรีสุรีนะครับพรหมสารหุ้นส่วนผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดสเปเชียลมีเดียคุณพิมพิสาครับพรหมสารเจ้าของเพจสรุปคำบรรยายเนติลอเอาไลเจียธุรกิจจำหน่ายอีบุ๊กเกี่ยวกับกฎหมายนั่นเองครับคุยกันต่อเลยค่ะเมื่อเบรกที่แล้วโอ้โหต้องบอกว่าเข้มข้นทีเดียวนะฟังเรื่องราวของคุณแม่เนี่ยยังเน้นย้ำนะที่คุณครูไม่เล็กหลวงพ่อตาชิโวให้คำไว้ว่าต้องการสร้างเงา ให้น้องจุยเจียเนี่ยเป็นเงาของคุณแม่ทีนี้น้องจุยเจียครับเป็นเงาของคุณแม่อย่างไรบ้างครับโดยเฉพาะโอ้โหเรื่องของการเชิญชวนคนทำความดีหรือทำหน้าที่ยอดกัลยาณมิตรแบบนี้ครับค่ะตอนนี้หนูก็เป็นเงาด้านการสร้างตัวตนในโลกออนไลน์อยู่ครับพี่คือหนูรู้สึกว่าแบบการศึกษาของเราอะค่ะแล้วเราก็สามารถเผยแบ่งปันการศึกษาทีนี้พอคนที่ชอบในตัวเราเขาก็จะเริ่มแบบซึมซับเรื่องการรักษาศีล5คือเจียรู้สึกดีมากเลยว่าเพจเจียมีคนติดตามแค่ 12,000 แต่ว่าบางทีเนี่ยมันไปมีอิมแพคต่อเพจใหญ่ที่แบบเขาก็เริ่มแบบสมมติรับสมัครให้นักเรียนทุนนะนักเรียนทุนต้องรักษาศีล5อะไรแบบนี้คือมันอาจจะไม่ได้ทางตรงขนาดนั้นแต่ว่ามันก็มีแบบอิมแพคเล็กๆน้อยๆที่เจียก็ชื่นใจเวลาเจียเห็นเจียก็จะแบบมาหนูดีใจนะแบบเห็นเล็กๆของหนูมีอิมแพคทำให้คนแบบอยากทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาแล้วก็มีแต่แบบ positive mindset ให้กันแบบให้กำลังใจกันพูดแบบไม่มีค่ะไม่มีแบบนักเลงคีย์บอร์ดอะไรเงี้ยคือทุกคนแบบเป็นมิตรกันเนี่ยค่ะทำให้แบบมันมีความสุขค่ะอย่างเงี้ยดีมากมากเลยครับคือต้องเรียนคุณผู้ชมนะว่าแพลตฟอร์มของคุณแม่กับคุณลูกเนี่ยแตกต่างกันเฉพาะคุณลูกเนี่ยเป็นโลกของออนไลน์พี่รณกรเข้าไปติดตามนะคุณใส่ใจโอ้ยเป็นยังไงบ้างปรากฏว่าน้องแชร์เรื่องราวดีๆทั้งนั้นเลยแล้วก็ให้ความรู้ทางด้านกฎหมายนะชื่นชมทีเดียวค่ะทีนี้กลับมาคุยกับคุณศรีสุรีคุณแม่บ้างนะคะอยากให้คุณแม่เนี่ยจะถามว่าบุญที่คุณแม่ได้สั่งสมมาเนี่ยเชื่อแน่เลยว่าทุกบุญไม่เคยขาดตั้งแต่เข้าวัดพระธรรมกายอยากจะให้แชร์หรือว่าแบ่งปันให้คุณผู้ชมได้ร่วมอนุโมทนาบุญที่คุณแม่นั้นปลื้มปิติใจมากๆและอยากจะเล่าถ่ายทอดให้คุณผู้ชมมีบุญอะไรบ้างคะโอเคบุญแรกนะคะที่ปลื้มจริงๆก็คือว่าเมื่อเราชวนให้คนอื่นเนี่ยทำบุญระดับหลักล้านได้เราก็อยากจะทำบุญหลักล้านเหมือนกันในขณะที่เรายังเป็นนักศึกษาอยู่ก็เลยมีวันหนึ่งที่สมก.นะคะสมก.สมาคมศิษย์เก่าเกษตรนะคะครับในห้องเมตตาซึ่งเป็นห้องของพระเดชพระคุณทั้งสองท่านรับแขกอะค่ะค่ะครับเราก็หันไปมองซ้ายขวาเอ๊แต่ละสาธุชนอะก็มีกำลังทั้งนั้นเลยแต่ทำไมเขาไม่เป็นประธานรองกันเราก็เลยเอาใบภาวนามาเขียน
เอาคุณพ่อคุณแม่เป็นประธานรองแล้วก็ใส่พานค่ะขึ้นไปถวายหลวงพ่อทั้งสองแต่แล้วก็ตอนหลวงพ่อจะรับประเคนแล้วก็เอาพานมาถืออธิษฐานบอกว่าหลวงพ่อเจ้าขาลูกขอกตัญญูบูชาคุณต่อบิดามารดาโดยการให้คุณพ่อคุณแม่เป็นประธานรองกตเวทิตาต่อครูบาอาจารย์นะคะก็คือเป็นประธานรองในวันของคุณยายอาจารย์ท่านเป็นประธานใหญ่อะค่ะด้วยผลแห่งบุญเนี้ยลูกเริ่มต้นจากศูนย์กลางกายฐานที่7ค่ะขอบุญบารมีจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อทำกองประธานรองของลูกเนี่ยให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์ด้วยเจ้าค่ะนะรู้ไหมคะหลวงพ่อท่านรับปุ๊บท่านก็พูดออกมาอย่างนี้เลยบอกว่าด้วยความกตัญญูกตเวทีของลูกที่มีต่อบิดามารดาและครูบาอาจารย์ขอผลแห่งบุญเนี้ยขอให้กองของลูกอะสำเร็จเป็นอัศจรรย์และสำเร็จแบบเย็นๆนะจ๊ะวันนั้นนะคะหลวงพ่อทั้งสองเลยค่ะแต่แล้วก็ผลปรากฏว่าจากที่คุณแม่อธิษฐานวันนั้นนะคะได้คนอื่นเป็นประธานรอง30คณะนะคะสาธุค่ะดีใจมากเลยค่ะเพราะแต่ละคนบอกว่าเนี่ยเป็นประธานรองเพราะเธอเป็นเป่งบาจากับหลวงพ่อหน้าวันนั้นค่ะค่ะแล้วหลังจากคุณแม่ก็บอกบุญไปค่ะแล้วก็พองานต่อมาก็เป็นเด็กค่ะเป็นจนกว่าเราจะมีเงินเข้าไปพอเป็นได้2งานตอนยุคโน้นหลวงพ่อพระเดชหลวงพ่อบอกว่าจักรพรรดิดาวน้อยผ่อนนางนะคะก็คือเราบอกเต็มหัวใจอะค่ะต่อมาก็ได้งานได้รับงานมา2ล้าน4แสนเราตูมไปหมดเลยค่ะสาธุสาธุค่ะหลังจากนั้นมาแล้วก็ทำหน้าที่ทั้งชวนคนแล้วก็ทำเองด้วยตลอดมาค่ะอยู่ต่อมาน่ะประมาณ 4:00 พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านมาในฝันค่ะเต็มท้องฟ้าเลยนะคะท่านอ่ะเหมือนตะวันแก้วอะค่ะครับบอกว่าเมื่อก่อนคุณแม่ชื่อแพงตานะคะบอกว่าแพงตาต่อไปเนี้ยจะทำอะไรให้รีบทำสำเร็จทุกอย่างเลยนะเสียงน้านี่ก้องเข้ามาในหูเลยคุณแม่ก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาค่ะทบทวนปุ๊บเรียบร้อยตอนนั้นใจคิดว่าเราจะทำป้ายโฆษณาใจคิดว่าถ้ามีโอกาสทำป้ายโฆษณาได้แล้วก็ทำให้คนอื่นๆได้เข้าวัดได้เราจะทำซึ่งก่อนหน้าที่คุณแม่จะเข้าวัดพระธรรมกายคุณแม่ก็ไปตระเวนฝังลูกนิมิตจากวัดอื่นๆที่เราไปตามป้ายบอกทางที่เขาบอกอะค่ะในใจก็เลยในลึกๆว่าถ้ามีโอกาสได้ทำป้ายเพื่อชี้ทางให้คนไปทำบุญที่วัดคุณแม่ก็จะทำในใจลึกๆที่ตั้งเอาไว้อะมาสำเร็จเมื่อหลวงปู่มาเข้าฝันคุณแม่ก็เลยใช้ความรู้ความสามารถจากที่เรียนแมเนเจอร์แมเนจเมนต์ตั้งบริษัทเลยค่ะตั้งบริษัทสเปเชียลมีเดียนี่แหละค่ะรับงานแล้วก็ขึ้นป้ายแรกคุณแม่ยังขายไม่เป็นนะคะขึ้นป้ายโบชัวว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จที่ขึ้นหลวงปู่ขึ้นไปนั่งอยู่ในดวงแก้วอะค่ะค่ะแล้วก็ต่อมาก็ขึ้นคำว่าพระธรรมกายประจำตัวท่านคือสิ่งมหัศจรรย์ของโลกตอนที่สร้างเจดีย์แล้วเราก็นั่งอธิษฐานว่าใครก็ตามที่เห็นป้ายของเราแล้วให้มีโอกาสให้มีโอกาสได้ไปวัดพระธรรมกายให้มีโอกาสสร้างบุญสร้างบารมีค่ะก็มีผลงานจากคนเห็นป้ายเนี่ยแล้วไปที่วัดเราเป็นประธานรองเป็ดก็มีนะคะบางคนที่เขามาตามเจอว่าเราเป็นเจ้าของป้ายอะค่ะเขาทำมาแล้ว10ล้านเขามาบอกว่าเนี่ยเขาเข้าวัดเพราะป้ายคุณนะค่ะอย่างเงี้ยปลื้มไหมคะปลื้มสิครับแล้วหนึ่งในนั้นก็คือรณกรนะรณกรได้มีโอกาสเห็นป้ายโฆษณาถึงถามคุณแม่ไงครับว่าป้ายโฆษณาของคุณแม่มีอะไรบ้างแล้วก็หนึ่งในนั้นเนี่ยพอได้เห็นแล้วก็ปลื้มใจค่ะทีนี้กลับมาที่คุณลูกบ้างฮะน้องจีเจียเป็นเงาของคุณแม่สีสุรีได้อย่างงดงามทีเดียวบุญอะไรที่น้องจีเจียหลับตานั่งธรรมะปุ๊บจะนึกถึงบุญนี้เป็นบุญแรกเลยครับ
เอาบุญใกล้ๆก่อนนะคะเอาบุญพระป่าต้นสมบัติที่ผ่านมาค่ะคือเตียไม่ทราบว่าแบบมีงานบุญนึกว่าเป็นอาทิตย์ต้นเดือนธรรมดาเสร็จแล้วอยู่ๆแบบออเดอร์ก็เด้งอ่ะเด้งเข้าเพจหนูอ่ะอยู่ก็เด้งเด้งเด้งแบบเอ๊ะทำไมเข้าเยอะเป็นพิเศษแปลกใจก็เลยแบบไปเช็คพี่ผู้ประสานงานอ๋อมีพระป่าต้นสมบัติหรอค่ะแล้วปรากฏว่าออเดอร์ก็เด้งมาพอดียอดเป๊ะวันที่เขาตัดยอดเลยหนูก็แบบร้อนนี่คือบุญจริงๆค่ะแบบทุกครั้งที่เจียทำกระถิ่นหรืออะไรเงี้ยก็คือเทจริงๆแล้วก็ไม่เคยหมดก็กลับมาเพราะว่าเหมือนเป็นบุญวัดใจอะค่ะใช่ก็คือเชื่อมั่นหนึ่งสมองสองมือแล้วก็หนึ่งดวงบุญค่ะก็จะสำเร็จต้องทำควบคู่ไปอย่างนั้นเลยนะคะถามคุณแม่ค่ะสั่งสมบุญมาเยอะขนาดนี้ต้องเกิดอนุภาพบุญเกิดขึ้นบ้างนะคะอยากให้คุณแม่เล่าว่ามีอนุภาพบุญอะไรที่ทำให้แบบมันเกิดขึ้นกับชีวิตเราแล้วเรายิ่งมีความเชื่อมั่นในพระพุทธศาสนาหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายค่ะโอ้อะไรว่าคุณแม่เนี่ยค่ะทำทุกอย่างด้วยใจใสใสครับใจใสใจสบายสมบัติใหญ่จะไหลมาเทมานี่เป็นเรื่องจริงยืนยันจริงคุณแม่นะคะหลังจากที่นึกว่าเราก็นึกเอาค่ะอยากจะได้ลูกค้าคนนี้มาเป็นลูกค้าเราก็นั่งหลับตาขายของในที่ขายของในที่นะคะค่ะอย่างพฤกษานะคะลูกค้าคุณแม่นะคะค่ะเราอยากจะได้พฤกษามาแล้วก็นั่งสมาธิแป๊บเดี๋ยวทางด้านกรรมการโทรมาเองค่ะค่ะบางที่วิจิตรธานีเราอยากจะได้เราให้ลูกน้องเราโทรไปแล้วเข้าไม่ถึงเราก็นั่งนึกกริ้งโทรศัพท์มาเลยค่ะโอ้โหแม่กลั่นได้อย่างนี้เลยนะคะใช่ค่ะกริ้งมาเลยค่ะกริ้งมาเลยก็ระดับหัวตะหัวเนี่ยคุยกันค่ะคุณแม่จะคุยงาน2นาทีปิดจ็อบค่ะค่ะ2นาทีปิดจ็อบเท่านั้นค่ะเรื่องอื่นถ้าจะคุยงานคือ 1% คุยเรื่องธุรกิจ 99% คุยเรื่องวัดขึ้นต้นอย่างไรก็ได้ลงท้ายต้องเข้าวัดพระธรรมกายทำบุญค่ะอย่างเงี้ยปื้มไหมคะปื้มนะคือฟังแล้วก็นึกภาพตามว่าเคยเข้าไปอยู่ในวงการ advertising หรือว่าในวงการโฆษณารู้ว่าโหการแข่งขันสูงมากอะไรที่คุณแม่คิดว่ามันเป็นข้อแตกต่างทำให้ลูกค้าต้องเลือกคุณแม่อะหรือคิดถึงคุณแม่เพราะอะไรอย่างวิจิตรธานีเป็นต้นเนี้ยเพราะอะไรบุญอย่างเดียวนะคะเพราะว่าคุณแม่คิดอย่างเดียวไว้ว่าบุคคลใดก็ตามเนี่ยนะคะถ้าคุณแม่คิดอย่างไงค่ะทุกคนเนี่ยจะต้องเข้าถึงพระธรรมกายค่ะคิดนี้ใครที่ยังไม่เข้าถึงก็ให้เข้าถึงใครเข้าถึงแล้วให้ประกาศทำแล้วคุณแม่ป้ายไหนที่ว่างอยู่คุณแม่ขึ้นป้ายเล่านะคะตรงคลองหนึ่งนะคะขึ้นป้ายเล่าว่าถ้าคุณดื่มสุราผลคุณจะตกนรก 6,000 ล้าน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 ชาผลงานของคุณแม่นี่เองเราก็สงสัยใครเป็นครีเอทีฟนะอ๋อที่แท้คุณแม่ศรีสุรีนี่เองอ่ะครับผมและทีนี้เห็นผลตอบรับยังไงบ้างคะลูกค้าน่ะโทรก็มาบอกว่าคุณฉันจะเอาป้ายที่น่ากลัวนะคะบอกป้ายอะไรน่ากลัวคะบอกป้ายที่คุณขึ้นเกี่ยวกับนรกนะคะมันโหดร้ายขนาดนั้นเลยเหรอคะก็เลยเป็นที่มาว่าลูกค้าก็จะสงสัยว่านรกมีด้วยเหรอสวรรค์มีด้วยเหรอก็เข้าแก๊ปเราเลยค่ะอย่างนี้เป็นอีกหนึ่งวิธีการนะคะทีนี้เรามาพูดถึงอย่างช่วงนี้นะคะเทศกาลปีใหม่แล้วค่ะทั้งสองท่านแน่นอนต้องไม่พลาดนะกับโครงการนี้โครงการธรรมยาตราอย่าให้คุณแม่แล้วก็น้องจอเจียถามคุณแม่ก่อนนะคะว่ามีโอกาสได้ร่วมถวายการต้อนรับคณะพระธรรมยาตราอย่างไรบ้างที่ผ่านมาแล้วบรรยากาศเป็นยังไงบ้างรู้สึกอย่างไรกับบุญนี้บ้างคะโอ้ปื้มสุดๆเลยค่ะตั้งแต่โครงการแรกเลยนะตั้งแต่รุ่นแรกเลยนะคะก็ไปเรามีโอกาสทั้งไปปลูกดอกไม้ตัดโปรยตลอดจนไปร่วมระหว่างทางแล้วก็จะเข้าเซเว่นซื้อน้ำปานะค่ะซื้อน้ำปานะเกลือร่มเกลือแร่ต่างๆขับตามไปในระหว่างทางไปเนี่ยเราก็จะเห็นเจ้าหน้าที่วีคลีนใช่ไหมกำลังกวาดอยู่เนี่ยเราก็จุดจอดคุณแม่ก็จะเจ้าปานะให้กับวีคลีนเนี่ยเกลือร่มเกลือแร่นะคะไปเขาก็จะดีใจมากแล้วก็จะปลื้มค่ะ
แล้วในระหว่างทางตั้งแต่ท่ารุ่นหนึ่งแล้วเราก็จะวางเอาไว้ทีนี้ที่ปื้มตินรุ่นแรกนั่นพาบอกว่าเสียบหลอดไปเลยเสียบหลอดไปเลยเกลือแร่เอ่ยยาคูเอ่ยนะคะเพราะท่านสั่นขาสั่นจะเป็นลมอยู่แล้วที่จำได้นะคะจะเป็นลมอยู่แล้วอ่ะได้มารับเกลือแร่ของเราที่เราวางตรงเนี้ยค่ะท่านขาจากสั่นๆเนี่ยขึ้นมาได้เลยอ่ะเนี่ยประทับใจจนถึงทุกวันนี้ค่ะค่ะค่ะแล้วก็ปื้มมากไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออก3ฤดูอยู่ในนั้นหมดเลยค่ะค่ะอยู่ในตั้งแต่ปีแรกจนกระทั่งถึงปีสุดท้ายปีแรกจูเจียเป็นไข้อะไรนะไข้เลือดออกเป็นไข้เลือดออกหนาวสั่นไม่แอดมิดรอดใช้วิธีกินยาพาราแล้วก็จับเวลาก็สั่นสั่นสั่นแล้วก็ไปต้อนรับหมดเลยค่ะจนกระทั่งจบทุดงแล้วค่อยเอาเขาไปโรงพยาบาลคุณหมอได้กัดฟันใส่คุณแม่เลยค่ะอย่างเงี้ยงั้นขออนุญาตถามน้องจูเจียเลยว่าวินาทีตอนช่วงที่เราเป็นไข้เลือดออกเนี่ยคือถ้าเป็นทั่วๆไปก็น่าจะขอแอดมิดนะแต่ทำไมใจของเราจะต้องการสั่งสมบุญกับพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารก็ตามหรืออยากจะเอาบุญจากการที่พระท่านเดินธรรมยาตราเนี่ยครับเราคิดยังไงในใจตอนนั้นที่ไม่ห่วงชีวิตเราเลยเหรอฮะคือตอนนั้นหนูแบบรู้สึกว่าถ้าไปนอนโรงพยาบาลมันจะไม่ได้ไปต้อนรับพระอย่างเงี้ยค่ะพระต้องแบบ 3,000 กว่ารูปแล้วเดินตามเส้นทางพระผู้ปราบมารที่หลวงปู่ท่านเคยเดินมาก่อนค่ะคือไปแล้วแบบมันปลื้มใจอ่ะเวลาเราเห็นพระไปนั่งสาธุอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นสิ่งอะไรที่ติดตาแล้วแบบมันปลื้มเวลานึกถึงแล้วก็ไปทั้งเส้นทางทั้ง5ที่อย่างเงี้ยค่ะไปนั่งสมาธินึกถึงบุญค่ะแล้วคือแบบไม่ไปไม่เข้าโรงพยาบาลก็กินยาไปเสร็จปุ๊บสุดท้ายรอดค่ะไม่เป็นไรก็แค่ไข้ขึ้นเฉยๆกินไข้ลงเป็นผื่นๆคือค่ะก็รอดมาได้ด้วยบุญด้วยแหละค่ะแล้วก็ปลื้มใจได้บุญด้วยรวยรอดปลอดภัยมีชัยชนะโอ้โหแม่เข้าคอนเซ็ปต์ทุกอย่างเลยเชื่อแล้วเนี่ยเป็นเงาของคุณแม่สีสุรีนะใช่ค่ะแล้วคุณแม่คิดว่าโครงการธรรมยาตราเนี่ยสำคัญกับพระพุทธศาสนาหรือไม่อย่างไรประมาณไหนยังไงบ้างคะความสำคัญนะคะแล้วก็อยากจะเชิญชวนให้คุณแม่ได้เชิญชวนสาธุชนผู้มีบุญกับการถวายการต้อนรับคณะพระธรรมยาตราในครั้งนี้สักนิดนึงค่ะค่ะก็เริ่มนะคะการที่ได้เห็นสมณะเป็นมงคลอย่างยิ่งปลื้มตั้งแต่เราได้เห็นแล้วแล้วก็ท่านได้มีโอกาสเสียสละแล้วก็สืบอายุพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นทุกที่ท่านไปถือว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งทั้งเศรษฐกิจและจิตใจก็ไปด้วยการเศรษฐกิจแต่แม่ค้าต่างๆในทางด้านนั้นเขาก็มีงานทำแล้วก็จิตใจก็เบิกบานบุคคลใดที่ยังไม่มีศรัทธาในพุทธศาสนาเมื่อมาเห็นพระภิกษุท่านเดินอย่างสง่างามแบบนี้เขาก็ได้มีโอกาสได้มาบวชได้มารู้จักกับวัดพระธรรมกายยิ่งขึ้นแล้วก็ได้รู้มโนปฏิทานของพระเดชพระคุณมากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นการที่ไปตามสายบุญของเราอ่ะของทีมงานของเราแล้วก็ชาวพุทธชาวไม่พุทธได้มีโอกาสเห็นภาพที่สดใสสง่างามเนี่ยก็ทุกคนก็ปลื้มอะค่ะปลื้มมากๆเลยไม่รู้จะบรรยายยังไงครับ ต้องเสียคุณแม่ก็รู้สึกต้องมาพิสูจน์แล้วก็มาด้วยตนเองอะนะคะครับแล้วก็ในฐานะกับคำถามมาที่น้องจุยเจียนะในฐานะที่เป็นเจ้าของเพจสรุปคำบรรยายเนติลอออนไลน์เจียเนี่ยได้เข้าไปดูแล้วมีความรู้เกี่ยวกับด้านกฎหมายเยอะแยะเต็มไปหมดเลยฮะแต่มีสิ่งหนึ่งที่พี่รณกรรู้สึกว่าน้องจุยเจียน่าจะมีองค์ความรู้โดยเฉพาะศึกษาบาลีประโยค6มาแล้วด้วยเนี่ยอยากถามน้องจุยเจียว่าเวลาที่เรามาต้อนรับพระธรรมยาตราเนี่ยนึกถึงเรื่องราวของใครบ้างที่เป็นต้นแบบในการทำความดีโดยเฉพาะในการต้อนรับพระก็ตามหรือว่าในการทำความดีหรือเรามีใครที่เป็นไอดอลในดวงใจที่สุดในการสร้างความดีนะฮะอ๋อเนี่ยค่ะคือเจียเป็นคนศึกษาธรรมะอยู่แล้วใช่ไหมเรียนบาลีเวลาเจียเรียนนะคะเจียก็จะแบบอินกับยุคพุทธกาลไปเลย ทีเนี้ยเจียรู้สึกว่าแบบการต้อนรับพระค่ะมันก็เหมือนในยุคพุทธกาลอะที่พระพุทธเจ้าท่านเสด็จ
เสด็จมาไกลใช่ไหมแล้วก็เวลาพอมาแล้วสาธุชนท่านก็ต้อนรับด้วยการโปรยดอกไม้เจ็ดสีอะไรเงี้ยค่ะเคยมีเพื่อนถามเจียอยู่แบบพระมาเดินทำไมรถติดอย่างเงี้ยเจียบอกอ้าวก็เหมือนสมัยพุทธกาลไงค่ะเหมือนสมัยยุคพุทธกาลที่แบบพระพุทธเจ้าท่านเสด็จแล้วก็มีพระเดินธุดงค์ตามมาค่ะเพื่อเผยแผ่ธรรมทำให้คนที่ไม่มีศรัทธาก็มามีศรัทธาค่ะแล้วก็ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมมีศีล5อย่างเงี้ยค่ะใช่ก็เลยหนูก็โอเคแฮปปี้อย่างเงี้ยค่ะพี่ค่ะก็เหมือนกับเราได้เป็นกระบอกเสียงที่สำคัญยิ่งนะคะคือในเรื่องปกติสมัยพุทธกาลเนี่ยก็มีอยู่แล้วแต่เราเนี่ยกำลังจะสืบทอดแล้วก็นำภาพที่งดงามอย่างเงี้ยเนี่ยมาสู่ใจของคุณผู้ชมทั่วโลกถูกต้องนะคะถูกต้องค่ะถามคุณแม่จุยเจียนะคะคุณแม่ศรีสุรีค่ะมารายการผู้ออกแบบชีวิตทั้งทีค่ะคุณแม่คะต่อไปเนี่ยคุณแม่ได้วางแผนหรือว่ามีวิธีการหรือว่าตั้งแต่เนี้ยไปเนี่ยตั้งใจจะออกแบบชีวิตของตัวเองอย่างไรต่อไปคะค่ะก็ต้องกล่าวไว้ว่ามีครั้งหนึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อบอกกับพี่โดยตรงบอกกับคุณแม่โดยตรงเลยบอกว่าค่ะแผนตาสิ่งที่เราคิดเราพูดเราทำแม้มนุษย์จะไม่รู้แต่ผู้มีหูทิพย์ตาทิพย์รู้เทวดารู้แค่นี้ก็พอนะจ๊ะผลปรากฏว่าสิ่งเหล่านี้ค่ะได้อยู่ในใจคุณแม่ว่าเวลาเราทำน่ะบางครั้งมนุษย์ไม่รู้ผู้มีหูทิพย์ตาทิพย์รู้เทวดารู้เราก็ชื่นใจแล้วก็ภูมิใจเพราะฉะนั้นเวลาเราตั้งผังชีวิตว่าเราจะเกิดด้วยภพชาติใดก็ตามเราต้องมีทั้งโคกทรัพย์สมบัติและบริวารสมบัติปิดประตูอบายภูมิให้กับบุคคลใกล้เคียงเราเพราะฉะนั้นในชาตินี้เราภูมิใจว่าเราได้ทำหน้าที่กันวิทย์กับเรากับครอบครัวญาติๆคุณพี่คุณน้องคุณลูกคุณหลานเนี่ยนะคุณแม่ขนเข้าวัดหมดเลยค่ะโอ้สาธุค่ะเอาหลานไปบวชก็ได้เป็นอุปถัมภ์ของหลวงพี่ฐานะนะคะเพื่อนที่เรียนด้วยกันมาเนี่ยก็ได้เป็นพระอาจารย์20กว่าพรรษาไปเรียบร้อยหลวงพี่สุวิชัยนะคะแล้วก็พี่ที่จากบ้านเกิดได้ก็เป็นพระอาจารย์ไปก็แต่ละองค์ก็คือถวายพระพุทธศาสนาค่ะค่ะแล้วเราก็จะปลื้มใจว่าชาติต่อไปเราก็จะได้บวชสร้างบารมีแล้วก็มีทรัพย์สมบัติให้เราได้ทำทานตั้งแต่เกิดจนหมดอายุขัยเราสร้างวัดพระธรรมกายไปเราก็จะได้ปลื้มว่าปลื้มเหมือนวิสาขาค่ะว่าทุกยะทุกก้าวย่างของเราก้าวไปหยาดเหงื่อแรงกายหยาดเหงื่อที่หลังต่างกันเป็นบุญเราได้ทุ่มเท 2,000 ไร่สร้างขึ้นมาทุกที่เลยค่ะคุณแม่ได้สร้างหมดทั้งบอกบุญทั้งทำเองแล้วก็เป็นประธานรองตั้งแต่งานนั้นเป็นประธานรองทุกงานจนกระทั่งปัจจุบันนี้ไม่เคยตกบุญเลยก็จะอธิษฐานจิตไว้ว่าเมื่อพระเดชพระคุณดำริคิดที่จะสร้างโครงการอะไรก็ตามของพระพุทธศาสนาขอให้เรามีปัจจัยมากองอยู่แล้วพอหลวงพ่อเปิดโครงการปุ๊บเราก็หยิบตังค์ทำบุญได้ปั๊บเลยเพราะฉะนั้นทรัพย์สมบัติเราจะเกิดขึ้นแบบเย็นๆคุณแม่อยู่ตรงไหนก็จะแฮปปี้อเลิร์ตนึกถึงบุญทรัพย์มาง่ายๆเป็นอัศจรรย์คุณแม่รู้สึกว่าความสำเร็จเกิดขึ้นจริงใช่ค่ะอยู่ที่ใจจริงอยู่ที่ใจแล้วก็ความตั้งใจของเราใช่จริงแสนจริงจริงแสนจริงเลยนะคะมีครั้งหนึ่งตอนนั้นคือเอาเงินจากที่เหลือเก็บไว้สำหรับจุเจียนเนี่ยเอาไปถวายหลวงพ่อทางด้านอุปถัมภ์หลวงพ่อธรรมะที่สารดุสิตบอกว่าพี่ถ้าพี่มาแล้วหลวงพ่อท่านสั่งว่าเดี๋ยวท่านจะเข้าอาคารภาวนาคุ้มบุญให้พี่เอาเนี่ยไปถวายหลวงพ่อท่านตาแทนแล้วก็ไปผลปรากฏว่าตอนนั้นวิกฤตต้มยำกุ้งอะค่ะดิ่งสุดๆละหลวงพ่อตะรับปุ๊บเรียบร้อยท่านก็สั่งว่าขีดเส้นไว้เลยนะชีวิตเองจะไม่มีคำว่าตกต่ำจากนี้อีกต่อไปเพราะว่าตอนนี้วิกฤตเนี้ยดวงบาปอะมันเกิดขึ้นกับประเทศไทยทั้งหมดอะเองยังประคองชีวิตของเองได้ขนาดนี้เพราะฉะนั้นนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปชีวิตเองจะไม่ตกต่ำกว่านี้อีกเลยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยปลื้มว่าหนึ่งทำบุญทำไปเถอะค่ะตราบใดเท่าที่เรายังมีลมหายใจอยู่แล้วเราจะต้องมีธรรมะที่ใส
สมบัติใหญ่จะไหลมาเทมาทานต้องทำทุกวันค่ะตักบาตรทุกวันตอนเช้าศีลศีล5ศีล8จูเจียก็รักษาศีล8ตลอดพรรษามาหลายปีแล้วนะคะสาธุแต่คุณแม่ในสุขภาพไม่แข็งแรงค่ะสุขภาพไม่แข็งแรงก็ต้องรักษาใจแล้วก็ได้ศีล5ค่ะค่ะแล้วก็สมาธินี่ไม่เคยขาดเลยดิ่งธรรมะไม่เคยขาดเลยเราจะต้องยืนยันว่าเราจะต้องเป็นบุคคลที่เข้าวัดแล้วปฏิบัติธรรมเอาปริยัติปฏิบัติปฏิเวทสามารถยืนยันได้ว่าพุทธศาสนามีจริงดีจริงค่ะทั้งปริยัติปฏิบัติปฏิเวทแล้วก็พิสูจน์ได้จริงๆอะค่ะเพราะฉะนั้นในวัฏสงสารเราจะต้องรวยรอดปลอดภัยในวัฏสงสารและจากกายมนุษย์แล้วต้องถอดกายด้วยพระธรรมกายนะคะชัดใสสว่างมั่นคงแล้วก็บุคคลที่อยู่ใกล้เราก็ต้องพระธรรมกายชัดใสสว่างมั่นคงผลนี้จะต้องเกิดชาวโลกจะต้องพระธรรมกายชัดใสสว่างมั่นคงนะคะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมเลยค่ะนี่ไงเมื่อเราสว่างแล้วก็สว่างด้วยเนาะคำถามเดียวกับคุณสายใจแต่ทีนี้กลับคำถามมาที่น้องจุยเจียน้องจุยเจียต่อจากนี้ไปจะออกแบบชีวิตของตัวเองอย่างไรบ้างค่ะหนูก็คิดว่าจะเป็นเพชรของตะวันขุนคลังพระศาสนานะคะแล้วก็จะเป็นไอดอลของเด็กยุคใหม่ที่ว่าเรียนหนังสือเนี่ยอย่าคิดว่าเรียนไปทำไมเพราะเรียนไปแล้วมันได้ใช้แน่นอนค่ะแล้วก็สามารถเรียนแล้วต้องมีน้ำใจเผยแผ่ให้กับคนอื่นด้วยแบ่งปันค่ะแล้วก็อนาคตก็อยากจะเป็นแบบสอนหนังสือเนี่ยแบบทั้งโลกออนไลน์แล้วก็เป็นไอดอลว่าต้องมีความรู้คู่คุณธรรมอย่างเงี้ยค่ะนี่สุดยอดนี่ต้องบอกว่าเป็น2เจนที่เรียกว่ารักในการสั่งสมบุญยิ่งชีพเลยครับผมได้ฟังเรื่องราวจากทั้ง2ท่านแล้วนะครับในวันนี้ทางรายการก็ต้องขอบคุณนะครับคุณศรีสุรีพรหมสารครับคุณส่วนผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดสเปเชียลมีเดียนะครับและคุณพิมพ์พิสาพรหมสารครับเจ้าของเพจสรุปคำบรรยายเนติเอาลอเอาไลน์ครับเจียธุรกิจจำหน่ายอีบุ๊กเกี่ยวกับกฎหมายนะครับที่มาร่วมพูดคุยกันในรายการวันนี้ครับขอบคุณทั้งสองท่านนะครับขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะค่ะต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะคะว่าข้อคิดดีๆเรื่องราวดีๆอย่างนี้นะไม่สงวนลิขสิทธิ์นะคะเป็นเคล็ดไม่ลับที่ทุกท่านสามารถนำไปปฏิบัติได้ใช้ในการดำเนินชีวิตได้นะคะเพราะว่าบุญนั้นคือเบื้องหลังแห่งความสุขและความสำเร็จทุกประการเลยค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการผู้ออกแบบชีวิตในวันนี้นะคะคุณผู้ชมก็อย่าลืมไปออกแบบชีวิตให้กับตัวคุณเองและคนรอบข้างที่คุณรักด้วยนะคะเพราะว่าคุณคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะคุณรณกรเอี่ยมกำชัยดิฉันสายใจวลีแขกรับเชิญทั้งสองท่านพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะครับอยากเป็นอะไรและเป็นใจ